สารสกัดเบต้ากลูแคนจากเห็ดเห็ดเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติที่สำคัญซึ่งมีรสชาติและรสสัมผัสที่ถูกใจหลายๆคนนอกจากนี้ยังให้คุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยาหรือที่รู้จักกันว่าเห็ดทางการแพทย์เช่นเห็ดไมตะเกะเห็ดแครงเห็ดหัวลิงเห็ดหอมเห็ดลิ้นจือเป็นต้นในบรรดาเห็ดทางการแพทย์นั้นจะพบสารสำคัญตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเบต้ากลูแคนนั่นคือน้ำตาลเชิงซ้อนชนิดหนึ่งที่เรียงตัวกันเป็นโพลีแซคคารายหรือเส้นใยธรรมชาติโดยสารเบต้ากลูแคนนอกจากจะพบได้ในเห็ดแล้วยังพบได้อีกหลายแหล่งเช่นธัญพืชยีสต์สาหร่ายหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียและด้วยคุณสมบัติเด่นหลายอย่างของเจ้าเบต้ากลูแคนที่เป็นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้จึงทำให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนจากเห็ดมากขึ้นโดยจากการวิจัยพบว่าสารเบต้ากลูแคนจากเห็ดพบมากที่สุดคือเห็ดแครงซึ่งมีปริมาณเบต้ากลูแคนรวมสูงสุดถึง 57.80 ได้จากการผ่านกระบวนการย่อยเอนไซม์เซลลูเลสด้วยความร้อนอุณหภูมิ130องศาเซลเซียสเป็นเวลา90นาทีซึ่งการสกัดด้วยความร้อนเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสกัดเบต้ากลูแคนได้ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากและมีต้นทุนไม่สูงสารเบต้ากลูแคนจากเห็ดพบได้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้แพ้ยีสต์ดังนั้นเบต้ากลูแคนจากเห็ดนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ทดแทนกันได้ครับ